สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูนะคะว่าดาวมฤตยูนะคะโคจรย้ายมาที่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคมนี้อยู่ไปอีก7ปีนะคะจะทำอะไรนะกับคนราศีพฤษภนะคะต้องบอกว่าดาวมฤตยูเนี่ยท่านคือเทพเจ้าแห่งความตายนะคะการตายคือการเกิดนะการตายคือการทำลายล้างในสิ่งที่มีอยู่เดิมเมื่อดาวมฤตยูโคจรนะคะมาอยู่ช่องไหนทำลายช่องนั้นนะคะมาอยู่กับดาวอะไรก็จะทำลายดาวดวงนั้นในวันที่8มีนาคมนี้ดาวมฤตยูนะคะก็คือตัวแทนของผลกรรมกรรมนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของกรรมดีและกรรมไม่ดีก็คือการกระทำที่เราเคยทำไว้นะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ตามโคจรมาส่งผลสัมพันธ์โดยตรงกับคนราศีพฤษภค่ะเพราะว่าท่านจะโคจรมากุมลัคนาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นอนกับคนพฤษภนะต้องบอกว่าบางคนน่ะนะคะก็อาจจะรับได้นะกับการที่ดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์กับตัวในครั้งนี้แต่ส่วนมากจะรับไม่ได้นะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยท่านเป็นดาวดวงใหญ่ไม่ถึงว่าวงโคจรเนี่ยนะคะในหนึ่งช่องราศีใช้เวลาถึง7ปีกว่าจะโคจรมาเจอคุณนั่นหมายความว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเรานะคะใช้เวลา84ปีอะถึงจะโคจรกลับมาอยู่ในราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งนะคะในหนึ่งช่วงชีวิตเราจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ดาวมฤตยูจะโคจรกุมลัคนาค่ะดังนั้นนะท่านก็จะต้องให้ผลแบบต้องเรียกว่าชัดเจนรุนแรงตามเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนกันนะซึ่งคนราศีพฤษภเนี่ยนะคะมฤตยูโคจรกุมลัคนาการเปลี่ยนแปลงความตายนะคะการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นกับคนลัคนาพฤษภค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านะคะในช่องราศีพฤษภอ่ะคือแต่ละคนก็จะมีดวงดาวที่ลอยไม่เหมือนกันนะในราศีพฤษภมาจากการผูกดวงเราถึงจะทราบว่าในพื้นดวงเดิมนั่นนะคะในราศีพฤษภเรามีดาวอะไรอื่นๆลอยอยู่ไหมนะคะดาวมฤตยูก็จะทำลายดาวดวงนั้นด้วยนะคือมฤตยูเนี่ยทำลายตัวคุณแน่นอนนะคุณอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตในช่วง7ปีนี้นะบางคนเปลี่ยนบ้านบางคนเปลี่ยนแฟนบางคนมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนธุรกิจการค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับดาวที่ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภถ้าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภในพื้นดวงเดิมนะคะอาทิตย์คือยศศักดิ์หลักฐานความมั่นคงในชีวิตของคุณจะถูกดาวมฤตยูทำลายนะคะนะคะอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์คือแสงสว่างนะคะแสงสว่างของเราอะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ตามนะคุณแสงสว่างของคุณก็อาจจะเป็นพ่อคุณผู้นำในบ้านของคุณนะคะหรือว่าบางคนก็แสงสว่างในชีวิตของเราก็คือเรื่องของการงานที่มีความมั่นคงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของบ้านช่องห้องหอที่มีความเขาเรียกว่าเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีนะคือความที่เป็นตัวตนของเรานะแต่ละคนเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันอาทิตย์แปลว่ายศศักดิ์หลักฐานนะความเป็นผู้นำความเป็นความมั่นคงนะในเรื่องของบ้านช่องหรือเรื่องของกิจการการงานนั่นเองจะถูกดาวมฤตยูทำลายนะคะคุณอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าขายบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะแบบคุณพ่อนะจะเกิดโรคภัยแค่เจ็บนะหรืออาจจะออกจากงานสมมติว่าเราเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความมั่นคงเลยนะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีอายุมากหน่อยอันนี้คุณจะต้องระวังเลยนะเรื่องของชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตามพฤกษาชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์นะถ้าแทนต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยดาวอาทิตย์คือรากแก้วค่ะรากแก้วเนี่ยสำคัญมากถ้าขาดรากแก้วแล้วต้นไม้ก็ตายนะคะคือบางทีต้นไม้เนี่ยยืนต้นแห้งแต่รากแก้วยังแข็งแรงต้นไม้ก็ยังอยู่แต่รากแก้วเนี่ยมันเหมือนถ้าพูดถึงอวัยวะในคนเราอ่ะก็คือหัวใจสมองตายหัวใจเต้นยังอยู่ได้หัวใจไม่เต้นนี่คือตายนะคะก็เลยมองว่านะคะมันเป็นช่วงที่ท้าทายนะถ้าเกิดใครมีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะความมั่นคงของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของดวงตาหัวใจความดันเม็ดเลือดแดงนะคะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่ามีดาวอื่นๆลอยแบบช่วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีแบบ
แบบเพียวๆเลยนะเลขศูนย์เลขหนึ่งเจอกันนี่อันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของยศศักดิ์หลักฐานรวมถึงชีวิตนะคะอันนี้ต้องระวังถ้าใครมีดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์ลอยอยู่ในราศีพฤษภนะคะนะคะคุณเกิดมาเนี่ยนะคะคือเรื่องครอบครัวผัวเมียเป็นเรื่องหลักเพราะว่าดาวจันทร์คือเมียและแม่ค่ะเกิดมาเพื่อรับใช้นะคะรับใช้ครอบครัวรับใช้ผัวรับใช้เมียนะคะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องหลักสําหรับตัวคุณพอดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์ถึงกลายเป็นว่าเรื่องครอบครัวผัวเมียไม่ใช่เรื่องหลักในชีวิตของคุณอีกแล้วนะบางคนอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวก็อาจจะแบบต้องแตกกระสานสั้นเซนนะคนในบ้านมีเกณฑ์การเจ็บป่วยโดยเฉพาะคุณแม่เรื่องของผัวเมียมีเกณฑ์การหย่าร้างเมียก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันคือครอบครัวมันจะไม่เหมือนครอบครัวอีกต่อไปนะคะอันนี้มฤตยูทับดาวจันทร์นะสิ่งที่เคยใส่ใจที่เคยดูแลนะก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอย่าล้างลาเลิกลานะคะหรือดูแลไม่ได้นะต้องออกไปทํามาหากินอารมณ์จะประมาณนี้นะคะรวมถึงนะรูปร่างนะของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะจากผอมเป็นอ้วนจากอ้วนเป็นผอมนะผิวพรรณนะก็อาจจะแบบแห้งแตกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําเหลืองน้ําหนองนะคะรวมถึงถ้าเป็นดวงของผู้ชายเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหานะเรื่องของสุขภาพของเมียหรือแม่ด้วยถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคทางเต้านมด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอังคารนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะชีวิตนี้เกิดมาเป็นคนกล้าค่ะกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะคะชอบโชว์กล้าแสดงออกนะคะกล้ามเนื้อเป็นมัดมีความแข็งแรงยืดหยุ่นนะชอบไปไหนมาไหนนะมีความแคล่วคล่องว่องไวนะแต่พอดาวมฤตยูมาทับเนี่ยนะคะก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยนะคะมันติดขัดมันน้อยลงนะก็แสดงว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบางทีเนี่ยเราเขาเรียกว่าเร็วมากก็เกิดความเสียหายก็คือเจอมฤตยูเนี่ยมาทําลายนะรวมถึงสุขภาพที่คุณจะต้องระมัดระวัง1กล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่เคยแข็งแรงนะคะก็อาจจะอ่อนแรงลงนะอาจจะอ่อนแรงลงเพราะว่าไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนเองไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้ต้องรับผิดชอบที่ออกไปทํางานแบบไปไหนมาไหนเหมือนเดิมหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาอ่อนแรงอังคารคือเรื่องของระบบลมหายใจนะคะธาตุลมนะคะปอดนะคะไซนัสนะคะจมูกนะคะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหานะด้วยเรื่องของสุขภาพต่างๆเหล่านี้นะโรคทางปอดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเลยนะคะฟันนะคะข้อต่อต่างๆนะรวมถึงเครื่องเพศนะคะเรื่องของการผ่าตัดติดเชื้อมีปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ต้องระวังเลยคืออังคารเนี่ยเป็นเรื่องของของมีคมด้วยนะเพราะว่าดาวอังคารคือดาวของนักรบนะนักรบก็ต้องมีเรื่องของของอุปกรณ์ของมีคมต่างๆไว้ฟาดฟันคนอื่นนะพอเจอดาวมฤตยูมาทับเนี่ยนะคะก็มันเป็นเรื่องของความอาเพศที่อาจจะเกิดขึ้นสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเร็วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของมีคมนะคะเกี่ยวข้องจากอารมณ์ของเรานะทำให้เกิดเรื่องของปัญหานะคะก็เลยมองว่าคุณต้องเบานะคุณต้องเบาลงถ้าคุณไม่เบาลงเนี่ยคุณจะเจอเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะเกิดเขาเรียกว่าความเสียหายเกิดขึ้นนะถึงตัวคุณได้นะคะต่อไปนะคะคือดาวพุธถ้าคุณมีดาวพุธนะที่ราศีพฤษภนะคุณเกิดมาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการค้าขายค่ะการค้าขายนะคะเป็นคนที่เจรจาอ่อนหวานนะหัวนักธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยชอบสื่อสารชอบเจรจาชอบค้าขายนะคะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะคะก็คือเป็นดวงของเขาเรียกว่าเท่าแก่เนี้ยนะเป็นดวงของนักธุรกิจทั้งหลายนะคะเก่งมากนะเรื่องของการคิดคำนวณวางแผนนะว่าคุ้มไม่คุ้มนะคะอะไรประมาณนี้นะคะพอดาวมฤตยูมาทับนะคะก็แสดงว่าไอ้ที่เก่งเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยนะคะมันจะผิดเพี้ยนไปนะคะที่เคยขายได้นะก็ขายไม่ได้ธุรกิจเราจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะความผิดพลาดในการเจรจานะคะการสื่อสารการคำนวณเรื่องของการค้าปรับกลยุทธ์แล้วนะคะก็แบบยังอ่อนแรงอ่อนค่าด้อยค่าลงนะเรื่องของธุรกิจการค้ามันจะไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะรวมถึงเรื่องของการพูดนะคือ
ดาวพุธเนี่ยคือนักปราชญ์นะเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งพูดและคิดออกมาจึงจะสื่อสารออกมาเป็นนักปราชญ์ได้นะเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบสมองมันตื้อๆอ่ะนะคะนะเดี๋ยวก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดไม่ค่อยเขาเรียกว่าถูกหูคนอื่นนะคะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของแบบพวกอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงหลงทางบ่อยนะคะสื่อสารทุกอย่างผิดพลาดรวมถึงเรื่องของการกินด้วยนะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเป็นพิษบ่อยนะเรื่องของแผลในช่องปากนะคะนะอันนี้ก็คือใน7ปีนี้นะเป็นโรคที่คุณจะต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจการค้ารูปแบบจะไม่เหมือนเดิมนะคะคุณสิ่งที่คุณเคยขายได้คุณจะขายไม่ได้นะสิ่งที่คุณไม่คิดจะขายคุณอาจจะได้มาขายนะคะในช่วง7ปีนี้โอเคลืมบอกอีกเรื่องนะดาวพุธเนี่ยคือเบาหวานด้วยนะคือพุธคือเรื่องของการกินเนี่ยฮะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการกินเลยนะนะการกินต่างๆนะคะเบาหวานเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้ในช่วง7ปีนี้ด้วยต่อไปนะคะก็คือดาวพฤหัสถ้าคุณมีดาวพฤหัสกุมอยู่ที่ราศีพฤษภนะเกิดมาเนี่ยนะคุณเนี่ยนะคะเกิดมาเป็นครูชาวบ้านนะครูพระแพทย์หมอให้ทายดาวพฤหัสนะปัญญาบริสุทธิ์นะทำทุกอย่างนะต้องถูกทำนองครองธรรมอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมเป็นคนมีปัญญาเป็นคนแก่เกินวัยเป็นคนชอบเรียนชอบรู้ชอบศึกษานะคะอันนี้คือคุณสมบัติประจำดาวซึ่งก็คือตัวตนของคุณนั่นเองนะพอมฤตยูมาทับเนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณยิ่งเขาเรียกว่าสติเฟื่องไปใหญ่นะคะคือปกติก็เก่งอยู่แล้วนะคะเก่งอยู่แล้วก็จะยิ่งแบบมีความปราดเปรื่องล้ำลึกมากขึ้นไปกว่าเดิมนะเรื่องของปัญญาจะแตกฉานมากๆเลยนะคะซึ่งก็เหมาะนะที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการเรียนรู้ศาสตร์อะไรที่มันแบบลึกซึ้งถ้าคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะที่มันจะต้องแบบเข้าไปแบบลึกกว่าเดิมนะคะก็ลองดูว่าคุณจะสามารถเรียนรู้นะสิ่งต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นแตกฉานขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาวิชาการปรัชญาวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์หรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์นะคะคุณจะรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาอ่านพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันเข้าใจมันลึกซึ้งนะมันเหมือนกับแบบคือดาวจิตวิญญาณนะทั้งดาวพฤหัสดาวมฤตยูโคจรสัมพันธ์ถึงตัวคุณนะคะครูในอดีตครูเก่าก่อนครูบรรพบุรุษนะคะครูในอดีตชาติต่างๆก็อาจจะเข้ามานะสัมพันธ์กับตัวคุณทำให้คุณรู้ลึกแตกฉานทุกสิ่งอย่างนะถ้าเกิดทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอนเทรนนิ่งนะคะก็มองว่าโดดเด่นนะคะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายยานะคะพฤหัสคือการรักษานะคะคือหมอนะคะยานะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าเกิดคุณเข้าไปสัมพันธ์ในเรื่องของการขายยาหรือว่าอยู่ในวงการหรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหรือช่วยเหลือผู้คนในเชิงคุณธรรมศาสนานะคะอันนี้ก็โดดเด่นนะเรื่องของโรงเรียนการศึกษาอันนี้ก็โดดเด่นนะมันจะลึกมันจะล้ำมันจะแบบว่าแตกนะแตกมากขึ้นนะคะในเรื่องของวิชาการทีนี้นะคะถ้าคุณมีดาวศุกร์นะคะลอยอยู่ในราศีพฤษภนะศุกร์ในราศีพฤษภเนี่ยเป็นศุกร์เกษตรด้วยนะเกษตรแปลว่าสิ่งนั้นแหละมั่นคงกันกับคุณคือเรื่องของดาวศุกร์คือความสวยงามกิเลสกามกำหนัดให้ทายดาวศุกร์คือเรื่องของทางโลกรักโลภโกรธหลงเงินตราความสวยงามฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟิ้งเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่ควรกับเราเป็นตัวตนของเรานะคะก็ปกติก็จะเป็นพวกคนหล่อคนหล่อคนสวยมีตังค์อ่ะนะคะมีตังค์มีเทสนะคะมีความยึดติดนะคะมีความแบบหวงนะคะในกิเลสทั้งหลายนะคะก็จะเจอดาวมฤตยูดวงนี้มาทำลายนะทำให้ตัวเราเปลี่ยนไปนะเราจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนอันดับแรกก็คือ1เรื่องของการแต่งตัวนะคะนะจากใช้ของแบรนด์เนมทุกอย่างนะก็จะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งเลยนะเรื่องของความรู้สึกนะรักโลกกดหลงที่เรายึดที่เราถือตลอดเวลาเราจะรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่อาจจะแบบว่าใช้เงินแบบฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟิ้งนะเรื่องของการเงินก็จะมีความเขาเรียกว่าอาเพศนะอาเพศเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นะหรือเรื่องของการหาเงินของคุณอาจจะมีน้อยลงก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะไม่อยากที่จะใช้เงินแล้วนะรวมถึงเรื่องของความสวยงามนะที่อาจจะแบบว่าชอบไปทำโบท็อกฟิลเลอร์
ทำสวยเข้าสถานเสริมความงามตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะตัวต้องหอมตลอดเวลาคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอีกต่อไปนะหรือบางคนเนี่ยเรื่องของความรักความรักความใคร่นะจากที่ชอบหญิงชอบชายชายชอบหญิงก็อาจจะแบบมีการผิดเพี้ยนผิดแปลกแตกต่างออกไปนะคะเทสของเราในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบเปลี่ยนแปลงไปนะในช่วงเวลานี้นะหรือว่าจะไปเจอกลุ่มพวกประเภท LGBTQ มากหน่อยในช่วงเวลานี้นะหรือเป็นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพที่คุณจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะมฤตยูทับศุกร์เนี่ยนะคะก็จะทำให้หนึ่งผมระวังเลยนะผมคุณอาจจะร่วงเยอะในช่วงเวลานี้ผิวโทษนะผมเล็บขนนะจะมีปัญหานะอันนี้แบบเบาๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็จะเป็นพวกไตระบบไตนิ่วนะคะเรื่องของปัสสาวะนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เกิดความเสื่อมนะจากการที่มฤตยูเนี่ยทับได้ดวงต่อไปนะคะคือดาวเสาร์หากว่าคุณมีดาวเสาร์อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะคะเสาร์ในพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยคือเสาร์เนี่ยโทษทุกข์ให้ทายเสาร์นะอึดอดทนโหดละเอียดเครียดน่ากลัวนะคะคือดาวเสาร์หมดเลยนะคือแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยเหมือนแบบสมมติว่าคุณเป็นเสือโคร่งอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ใช่เป็นลูกเสือโคร่งอ่ะคุณจะเป็นแบบว่าแม่เสือโคร่งตัวใหญ่เป็นซือเจ๊อย่างเงี้ยคือเป็นดาวเสาร์คือเสือโคร่งนะคะเป็นแล้วเป็นเสือโคร่งที่แบบน่ากลัวเพราะว่าตำแหน่งใหญ่เป็นมหาจักรด้วยนะคะเหมือนถ้าเป็นรถก็ไม่ใช่จักรยานนะจ๊ะเป็นรถสิบล้อนะคะอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณสมบัติของดาวเสาร์เนี่ยมีความอึดอดทนละเอียดรอบคอบนะคะยอมรอนะการเฝ้ารอคอยนะอันนี้คือคุณสมบัติของคุณนะแต่พอดาวมฤตยูมาทับนะทำให้ความอึดถึกลุยของเราอะนะคะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคุณจะไม่อึดอีกต่อไปนะจากที่โหดเหี้ยมนะคะแบบใจใหญ่เต็มที่นะคะมือหนักนะคะคุณจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามฤตยูจะมาทำลายดาวเสาร์ตรงนี้คุณสมบัติของดาวเสาร์ตรงนี้และจะทำให้คุณเกิดเรื่องของความเครียดนะความกังวลนะความอึดอัดใจความทุกข์หนักไปกว่าเดิมไปเพิ่มนะในเรื่องของข้อเสียของดาวเสาร์อะดาวเสาร์คือพอละเอียดมากก็จะเครียดไงพออึดมากใช่ไหมก็จะทุกข์ใช่ไหมมันต้องรอคอยนานอะไรเงี้ยเลยทำให้ต้องระมัดระวังหนึ่งนะโรคที่คุณจะต้องระวังเลยคือโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้านะคะอันนี้ระวังนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกพุ่นกระดูกเปาะทั้งหลายนะโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันต่างๆนะเม็ดเลือดขาวของคุณจะไม่แข็งแรงอีกต่อไปนะคะดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องระวังในกลุ่มนี้นะเวลาที่เราซื้อประกันนะหรือเวลาที่เราต้องการเสริมภูมิต้านทานอะไรของตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะเลือกนะกินอะไรคืออย่างบางทีเราคิดว่าเราอึดไงเราอึดมากนะไม่เคยแบบไปหาหมอแบบว่าไม่เคยเป็นอะไรเลยอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้แบบบำรุงกระดูกเราหรือเรารู้สึกเราแข็งแรงตลอดเลยกระดูกเราแบบโหแข็งมากก้อนเบ้อเลอเลยเราก็จะชะล่าใจแต่พอมฤตยูมากลายเป็นว่าสิ่งที่เคยให้คุณกันกับเราเช่นกระดูกเราแข็งแรงมากๆเลยตรวจกี่ทีก็โหแบบมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกดีมากกลายเป็นว่าในช่วงที่ดาวเสาร์มาเนี่ยนะคะทำไมอยู่ดีกระดูกเราเปาะเสื่อมไปเลยนะคะจากที่เคยดีมันก็ไม่ดีอีกแล้วหรือเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนะอันนี้ต้องระวังต่อไปนะคะคือราหูนะถ้าเกิดคุณมีราหูกุมลัคนานะคะโหคุณนี่นะคะเขาเรียกว่าแปลกแหวกล้ำกว่าชาวบ้านเจ้าพ่อเจ้าแม่นะทำตัวไม่เหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเขาไปซ้ายเราจะไปขวาไปคนอื่นเขาไปล่างเราจะไปบนเราจะสวนกระแสกับคนอื่นเขาก็เลยอาจจะทำให้ใครที่เป็นราหูเนี่ยคนก็ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นะคะนะเพราะว่าเรามันแปลกประหลาดบ้าไม่เหมือนใครนะแล้วก็อารมณ์ขึ้นลงๆโมโหขี้โวยวายขี้น้อยใจนะอันนี้คือคุณสมบัติข้อเสียของราหูนะแล้วก็ชอบวุ่นวายนะชอบเผือกนะเผือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเรานะคะอันนี้คุณสมบัติของราหูนะที่เป็นแง่ลบแต่แง่ดีก็คือคุณมีเป็นคนมีปฏิภาณมีชาวไวไหวพริบมีความคล่องแคล่วว่องไวเก่งนะเป็นแบบเขาเรียกว่ามัลติทัสกิ้งอ่ะนะคะเขียนไปด้วยนะคะอ่านไปด้วยนะคะฟังไปด้วยนะขับรถไปด้วยทำได้หมดอ่ะมัลติทัสกิ้งนะคะอันนี้คือดาวราหูนะคะแต่พอดาวมฤตยูมาทับนะคะก็เลยทำให้หนึ่งความรวดเร็วว่องไวของเรา
จะหมดไปนะที่แบบว่าชีวิตนี้จะต้องลอยไปลอยมาไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะอยู่นิ่งๆนะหรือว่าถ้าเราเป็นพวกสายดาร์กนะชอบเต้นกินลำกินท่องเที่ยวยามราตรีกลางคืนไม่หลับไม่นอนเราก็จะรู้สึกว่ามันขี้เกียจออกไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทําไมมันง่วงเดี๋ยวเมื่อก่อนอยู่ได้ถึงตีสามเดี๋ยวนี้พอเที่ยงคืนก็อยากจะนอนแล้วอ่ะคือความแบบลักษณะแบบเดิมอ่ะที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมๆอ่ะนะมันจะหมดไปเคยแบบว่าอยู่กลางคืนตลอดก็จะมาแบบว่าอยู่ไม่ได้อยู่กลางวันก็พอแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะรวมถึงเรื่องของความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปนะอันนี้คือข้อดีใช่ไหมแต่ข้อเสียนะคะก็คือการที่ดาวมฤตยูมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้นะคะราหูเสียหายนะเมื่อกี้ราหูคือความวุ่นวายเสียหายไปก็แสดงว่านิ่งขึ้นอันนี้ดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นโอกาสคุณเป็นคนที่เก่งนะมีมัลติทัสกิ้งนะชอบสร้างโอกาสหาโอกาสให้กับตัวเองเพราะเรามีศักยภาพอะไรหลายอย่างพอมฤตยูมาทับมาหามันก็เลยทําให้จากที่เราชอบแบบว่าออกไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเราก็จะอยู่กับที่มากขึ้นทําให้การแสวงหาโอกาสเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะโอกาสลดน้อยลงก็จริงความวุ่นวายก็น้อยลงด้วยก็ได้นะคะแต่ทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมฤตยูมาทับอ่ะทำให้เราวุ่นวายน้อยลงใช่ไหมคะเราก็จะพอวุ่นวายน้อยลงอ่ะเราจะมีโฟกัสมากขึ้นนะพอมีโฟกัสมากขึ้นเราก็จะจากที่ต้องทำสิบอย่างก็เหลือห้าอย่างพอเหลือห้าอย่างมันก็จะมีโฟกัสที่มากขึ้นนะทำให้เราเนี่ยก็มองอีกอย่างหนึ่งก็นิ่งขึ้นนะหรือมีความเขาว่าเซตดาวอ่ะคือมันตั้งหลักตั้งฐานตั้งตัวได้นะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าอยากหยุดนิ่งและอยากทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเอางี้ละกันนะคะก็เลยมองว่ามฤตยูเจอราหูเนี่ยไม่เสียนะไม่เสียนะคะเหมือนกับมฤตยูเจอมฤตยูก็ไม่เสียนะมฤตยูเจอพฤหัสก็ไม่เสียนะคะอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะต่อไปนะถ้าคุณมีดาวเกตคุณมีดาวเกตอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยนะคะชีวิตเกิดมามีบุญผู้มีบุญนะผู้มีบุญหมายความว่าไม่ต้องทำอะไรนะจ๊ะมีคนประเคนให้นะแต่เป็นกรรมของคนอื่นก็ได้นะเราเป็นบุญของเราคือไม่ต้องทำอะไรแบบเป็นกรรมของคนอื่นที่ต้องมาประเคนอะไรให้เราคือมองว่านะคะบุญช่วยในทุกสิ่งอย่างไม่มีงานก็จะมีคนช่วยไม่มีเงินก็จะมีคนช่วยเพราะตัวเองเป็นเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันรอดตลอดเวลานะมันรอดตลอดเวลาในชีวิตนี้นะก็เลยทำให้เราเนี่ยอาจจะเอาใจตัวเองนะเอาแต่ใจตัวเราเองนะเพราะใครๆก็ตามใจนะเนื่องจากว่าบุญช่วยเราไงเกิดมาบุญช่วยนะคะรวมถึงคนที่เป็นดาวเกตเนี่ยก็จะมีความคิดแปลกแหวกไม่เหมือนคนอื่นมีความ creativity สูงมีแบบจินตนาการนะคะจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์วัตกรรมนะแล้วก็ชอบช่วยนะชอบช่วยคนอื่นด้วยนะแล้วช่วยคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ชอบนะไม่เหมือนราหูนะราหูชอบไปช่วยเหมือนกันนะแต่คนอื่นชอบมองว่าเผือกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเกตเนี่ยไปช่วยนะคะคนอื่นมองว่าเราไปช่วยค่ะแล้วคนอื่นก็ช่วยเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชีวิตเนี่ยไม่เสียนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์กับตัวคุณนั่นแหละจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าบุญไม่ช่วยนะกรรมมาบดบังเป็นช่วงที่เราไม่สามารถเสวยบุญได้นะคะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยช่วยเหลือเรามาจะช่วยเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าผลกรรมมาปรากฏนะคะบุญมีแต่กรรมบังใน7ปีนี้นะจะเป็นจุดที่ทำอะไรก็ตามที่เคยคิดว่ารอดปลอดโปร่งนะทุกอย่างจะมีกรรมมาตัดรอนเสมอนะนะก็เลยมองว่าเนี่ยนะคะบุญมีแต่กรรมบังนะคะในช่วง7ปีนี้ดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะให้มองไว้ก่อนเลยว่าจะดีครึ่งเสียครึ่งหรือจะไม่สมหวังอย่างที่เราตั้งใจก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566เนี่ยนอกจากดาวมฤตยูแล้วนะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอ่ะโคจรย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะก็เลยจะทำให้จริงๆแล้วใน
ปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำค่ะสำหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงๆแล้วจะส่งผลนะคะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านน่ะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลด้านไหนเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ30นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเรียกว่าทำบุญนะคะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโคจรโยกหลังนะในช่องราพะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะคะก็จะโคจรสัมพันธ์ในอยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชีต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทำบุญกันกับชีต้าค่ะนะคะในการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะถวายลงศพถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีต้านะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ